สวัสดีครับโอ้วันนี้ครับมาที่บริษัทเทคโนนะครับเทคโนเมดิคอลหรือเทคโนเมดิคัทก็ไม่รู้นะครับและเทคโนเมดิคัทที่ลาดพร้าว92นะครับวันนี้พามาชมวิวกันนะครับวิวอยู่ชั้นดาดฟ้านะครับของตึกนะครับไม่แน่ใจว่าซุ้มเสียงเป็นยังไงนะครับพอดีไม่ได้ต่อไมโครโฟนหูฟังนะครับที่ลาดพร้าว92นะครับก็ทริปกรุงเทพมหานครก็น่าจะวันนี้นะครับก็เสร็จจากที่นี่นะครับก็อาจจะได้ต้องเดินทางนะครับไปที่ประจวบบ้านคุณน้องนะครับซึ่งผมเองก็ได้ลงนะครับแผนที่ปักหมุดแผนที่ไว้ให้ในตารางกิจนิมนต์นะครับเพื่อทุกท่านคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับก็จะมีแผนที่นะครับปักไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะเช็คสำหรับท่านที่จะเดินทางนะครับมานมัสการท่านหลวงตานะครับอยู่ที่บ้านคุณน้องนะครับ2วันนะครับ1วัน2คืนนะครับวันนี้ก็ถึงน่าจะช่วงเย็นนะครับบ่ายเย็นๆนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดสนทนาธรรมเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใกล้ปานบุรีนะครับสามารถที่จะเดินทางเข้ามานะครับพบนะครับท่านหลวงตานะครับชีเจิ้นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็คณะสงฆ์อุปถัมภ์นะครับแล้วก็ญาติธรรมแล้วก็ลูกศิษย์วัดนะครับก็มาด้วยกันนะครับหลายๆท่านนะครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะครับก็คงจะฉันนะครับฉันภัตตาหารเช้าฉันอาหารเช้านะครับได้ครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ที่ปานบุรีก่อนนะครับล่าสุดผมกำลังรอแผนที่สถานที่อื่นๆอีกทีนะครับเพราะว่าสถานที่อื่นๆก็กำลังรอเรื่องการคอนเฟิร์มต่างๆนะครับให้ 100% ก่อนนะครับผมถึงที่จะปักหมุดให้นะครับแต่ช่วงนี้ก็กำลังรอคอนเฟิร์มไปเป็นระยะอยู่นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบางสถานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามอัปเดตให้ล่วงหน้าก่อนนะครับอย่างเช่นวันนี้เราจะไปที่ปานบุรีผมก็ลงไว้ให้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวพาเข้ามาดูนะครับนะครับถ้าเป็นไลฟ์สดในลักษณะนี้ผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงท่านหลวงตานะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช่การสนทนาธรรมนะครับก็จะเป็นอิริยาบถนะครับพูดคุยกับทั่วไปนะครับเนี่ยนะครับเจ้าของนะครับบริษัทเทคโนนะครับเมดิคอลนะครับมหาชนด้วยนะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับนี่นะครับจะมีนะครับแล้วก็คุณผู้ชายเสื้อขาวก็คุณบอสนะครับจากบริษัท PR นะครับก็เดินทางมาหาท่านหลวงตาทุกวันนะครับพอท่านหลวงตามาที่กรุงเทพมหานครนะครับฮะเสียงพี่เบาเหรอเออใช่นะครับครูบาต้นนะครับลูกศิษย์ท่านหลวงตาถิ่นทรัพย์นะครับเคยทำงานที่นี่นะครับลืมแจ้งนะครับเนี่ยนะครับครูบาต้นนะครับครูบาต้นนมัสการนะครับครูบาต้นนี่ฉายาพระจรจัดนะครับซึ่งท่านก็เป็นชื่อ Facebook ท่านนะครับพระจรจัดก็คือก็คงจะเป็นไม่มีสังกัดหรือเปล่าก็คงจะเหมือนคนจรจัดนะผมว่าแต่เพียงแค่ว่าเป็นพระจรจัดนะครับแต่ไม่ได้จรจัดแบบอย่างนั้นแบบคนนะครับก็เป็น
ฉายา Facebook นะครับพอดีมีครูบาต้นหลายต้นอยู่ที่วัดนะครับถ้าจะบอกว่าไปเรียกครูบาต้นก็ต้องจะมีนะครับมีครูบาต้นภาคใต้คนนึงรูปนึงแล้วก็ครูบาต้นจรจัดนี่นะครับครูบาต้นอันนี้เป็นครูบาโดนนะครับครูบาชายนะครับก็ทำงานอยู่ที่บริษัทนี้นะครับนานแล้วนะครับเนี่ยนะครับทางเจ้าของบริษัทนะครับชื่ออะไรนะครับครูบาครับเจ้าของบริษัทคุณสุนทรีคุณสุนทรีเจ้าของบริษัทเทคโนเมดิคัทเนาะเมดิคอลต้องอ่านว่าเมดิคอลนะครับเมดิคอลในภาษาไทยเขียนคัทไงเทคโนเมดิคอลนะครับก็ถวายกุฏิไปก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะครับ5ล้านตอนนี้อีกรอดูอีกนะครับว่าจะถวายคุณตรงกุฏิท่านหลวงตานะเพื่อส่งเสริมนะครับนักบวชส่งเสริมพระสงฆ์นะครับส่งเสริมศาสนาหัวต้นอยู่ที่นี่นานไหมครับโอ้หัวต้นอยู่16ปีนะครับทำงานอยู่ที่บริษัทนี้16ปีนะครับซึ่งก็คงจะเป็นในลักษณะที่แบบหัวต้นเองก็คงจะน่าจะแชร์ Facebook แน่นอนนะครับท่านบอกอยู่นะครับของบริษัทก็น่าจะดูฟังธรรมะทำอะไรอย่างนี้นะก็คงจะเห็นพี่อ้วนพี่อ้วนเขาไปด้วยกันนะครับพี่อ้วนเลือดหมูต้มเลือดหมูนะครับก็ไปด้วยกันคลิปนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อย เชื่อไหมครับระดับเท่าแก่มาเป็นคนขับรถให้นะครับตอนนี้ระดับเท่าแก่ร้านอาหารนะครับหลายสาขานะครับอ้วนเลือดหมูใบยาร้านอ้วนเลือดหมูใบยานะครับก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านหลวงตาเหมือนกันนะครับเนี่ยก็มาเป็นโซเฟอร์นะครับหนึ่งในโซเฟอร์นะครับนี้ก็นำทีมอุปถากท่านหลวงตานะครับเดี๋ยวท่านอุปต้นก็จะกลับที่วัดป่าบ่อน้ำประอินนะครับหลังจากเสร็จกิจนิมนต์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าท่านก็จะไปช่วยนะครับเรื่องงานไฟฟ้าสำหรับกุฏิที่สร้างใหม่นะครับอุ้ยขอเข้ามาครับขอเข้ามาครับขอเข้ามาเดินชนอุปชายครับเมื่อกี้ครับแม่เป้านะครับแม่อุปชายนี่เปิดแมสหน่อยเปิดหน่อยก็หนวดน่ารักมากนะครับอันนี้ลงไปน้ำกันมือนี้เล่นบ่ลงปานบ่หรือลงเกาะโอ้เนี่ยก็จะไปเตรียมงานก่อนสมุยพาไปดำน้ำเลยเด้อตำหุงแซ่บบ่ตำหุงไหมเอ้ยโอเคโอเคนี่จะไปเกาะสมุยด้วยกันนะพี่ยุ้งก็แต่ก่อนก็อยู่เกาะสมุยเอ้ยเกาะเต่าขออภัยเกาะเต่าผู้ผิดเกาะเต่านะครับมีชิปนะไดเบิร์ดเจมส์นะครับหนึ่งในโซเฟอร์ของเรานะครับน้องชายนะครับแม่ชีเจนนะครับ
เปรี้ยวนะครับทีมงานกิ๊กก๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับอันนี้พี่นางแม่ชีน้อยก็มาแม่ชีน้อยก็มานะมาพ่อไข่แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็จะไปด้วยกันนะครับเป็นญาติศิษย์ลูกหาความเหงาเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่อยู่คนเดียวจะเหงานะอยู่หลายคนก็มาใช่ค่ะนั่นแหละใช่จะอยากให้คนอื่นรักตัวเองให้คนอื่นแต่ที่จริงเนี่ยเราไม่ต้องเลยเหมือนเราแบบคนดีทำไมเราไปหาข้างนอกมันต้องร่วมด้วยใช่เราต้องเป็นคนดีแล้วเราพบกับตัวเองไหมมันจะทำหรือไม่ทำเราก็จะไม่รู้จะทำไมเราไม่ยุติธรรมจริงไหมใช่นี่ไงที่เป็นอย่างนี้สัตว์จะทำอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันเนี้ยเราบอกให้คุ
นดีทำให้ยางของคนดีเพื่ออะไรดีอะไรต้องเบียดเบียนจริงจริงต้องไม่เบียดเบียนตามสบายเลยนะจริงไหมดีจริงคือไม่เบียดเบียนนะถ้าเบียดเบียนไม่ใช่ดีทุกวันเนี้ยสมการอะไรต่างๆเรียนดึงใช่ไหมเรียนจริงๆอย่างพวกเราเนี่ยใช่ไหมทุกคนก็บวชมาชาติศาสนาเรามาแล้วมันเป็นสาระแต่อาสาสมัครขาดใช่ไหมเป็นเสาหลักซึ่งขาดไม่ได้ทำจุนถ้าเราเป็นคนเขาเรียกว่าคนของราชเราต้องคนลบจริงไหมคนลบแต่เราไม่คนลบใช่ไหมโดนหลุดและอารมณ์มาเปลี่ยนไปเองอันคือความเชื่อนะไม่ใช่ความจริงนั่นคือความเชื่อคือความเห็นอาจจะกลายเป็นทิฏฐิก็ได้ความรู้ไม่มีทำให้คนเป็นคนดีนะคนมีเงินเป็นเศรษฐีก็ไม่ใช่คนดีไม่ได้เกี่ยวคนมีตังค์เยอะๆอาจจะเป็นคนเลวนะไม่ใช่ติดต่อคนมีการศึกษาอาจจะเป็นคนที่เขาไม่สำเร็จพวกอะไรอะไรนี่แม่งนั่นคนดีต้องมีเงินต้องมีคุณธรรมไม่ต้องไปลบตัวเองลบตัวเองจะได้ถึงความหมายของคนดีต้องเปลี่ยนเนี่ยศาสนาเราเป็นยังไงทำไมในหลวงบอกว่าทำไมทำไมต้องมีสติในจิตที่จะนิมนต์พระมานอนคุยนั่งคุยหาเพื่อนที่ตรงกันไม่ใช่เพราะท่านถึงไปเพราะต้องการเชื่อเลยว่าในหลวงเราไม่มีใครทำของเราสำหรับความเป็นมนุษย์มันมีใครเกิดเจอในโลกนี้เลยแหละไม่ว่าผ่านมาก็ตามหรืออนาคตก็ตามไม่มีใครถ้าดูแบบหลักการของการปกครองใครจะอยู่ในอำนาจได้พระองค์ไม่มีไม่มีหรอกแต่ว่าคนเก่งมากทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเป็นบุคคลที่แบบน่าหน้ามันเป็นสุดยอดของคนนะเด็กๆรู้ไหมลองศึกษาให้ดูมันจะได้ขึ้นได้คณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีด้านในแล้วก็ญาติโยมพร้อมแล้วครับครับพอดีผมไม่ได้ใส่ไมค์นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านหลวงตาจะมีสนทนาธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวนะครับจะได้เป็นข่าวต่อไปนะครับก็จะใส่ไมโครโฟนให้ต่างหากเพราะว่ามันนะครับอาจจะไม่เป็นการส่วนตัวท่านหลวงตานะครับเสียบไม่ทุกครั้งก็ไม่ได้นะครับครับขออนุญาตครับเนี่ยนะครับเป็นชั้นบนดาดฟ้านะครับเห็นอะไรไหม
ความชาญฉลาดนะไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะเอาพระมานอกนะพระถามนะที่เดินสัมผัสนั้นความงดงามของใจนะความงดงามเอาเป็นสุดที่สุดยากมากที่ต้องการยกย่องพี่นางขออนุญาตหน่อยขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับวันแรกที่ไปเจอเราเรียกว่าอีวันสูงทะลีไม่เรียกอีวันอ่ะดีแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งชื่ออีชายเขาใหญ่มากเป็นคนมาคนใหญ่มากคนหลวงมากคนทองขาวต้องเด็ดมากนะวันแรกเขามีหมดโอกาสครั้งแรกที่มันได้ยินชื่อคนอย่างนี้เลยว่าอีสานไม่เคยได้ยินเลยมีแต่คนบัวมีแต่คนพันน้องพันนอนะไปหาผ่านพอจากชื่อว่าอีสานแค่นั้นมันต้องรู้สึกดีนะรู้สึกดีมากทำไมรู้สึกดีคือเรากลับมาคือความเป็นคนนะตอนนี้เราเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะเป็นบอสเป็นซีอีโอเป็นน้องเป็นเรากลับขึ้นมาสู่ความเป็นคนจนเราลืมว่าเราเป็นคนหรือเปล่าบางทีไม่มีใครกล้าพี่เสียไปเลยครับไม่มีใครกล้าใครจะไปกล้าเรียกอีวอนสิฮะแต่ลุงตาเนี่ยไม่ได้ง้อคนรวยจริงๆไม่รับนิมนต์ด้วยไม่รับประชิมพระป่าด้วยไอ้สิกูมีรักกูอย่างเงี้ยใช่ไหมกูรวยไม่ใช่กูไม่มีตังกูก็รวยคือรวยหัวใจนี่ถึงว่าทำไมสวยอย่างเงี้ยทำไมสวยใจนะสวยใจที่สูงที่ประเสริฐใช่ไหมคนที่ให้คนอื่นเห็นไหมเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยมันงามตรงเนี้ยมันเลิศตรงเนี้ยใหญ่ไหมไม่ได้งามที่สมมตินะจริงไหมล่ะบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์เนาะน้องตาก็จะคุณชูดอยู่บ่อยๆจะจำชื่อไม่ค่อยได้นะนะเวลาซีวีเป็นสัมภาษณ์ต่อไปซีวีก็จะเป็นทำผมน้องตาก็จะชื่อพูดเนี่ยสุนทรีนะออกซีวีเขาไม่ให้พูดหยาบไม่มีสคริปต์กูถึงว่าขู่อึดอัดมากนะนะเราก็จะพูดถึงบริษัทนี้นี่คือบริษัทนี้นะเนี่ยมาทำนะเนี่ยสินทรีบริษัทเทคโนเทคโนจำกัดมหาชนนะเนี่ยจะพูดอยู่บ่อยๆเห็นไหมหรือว่าเป็นค่าโฆษณาเนี่ยหลวงตาต้องทำความรู้จักหน่อยหนึ่งเนาะหลวงตาในชื่อหลวงตาสิ้นคิดเป็นพระสิ้นคิดสินทรัพย์แต่ว่าชื่อจริงเนี่ยคือสินทรัพย์จารณธรรมโมแต่คนจะรู้จักในนามพระสิ้นคิดนะทำไมคนเขาถามว่าทำไมถึงเป็นพระสิ้นคิดถ้าเรียกอีสิ้นคิดจะโกรธมากฮะ
ข้าใจนิยามคำว่าสิ่งนี้เก่งสิ่งคิดคืออะไรหมดการปรุงแต่งแล้วนี่แหละสุดยอดนะสิ้นคิดเนี่ยทำไมถึงว่าเรียกสิ้นคิดคนทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมทุกข์เพราะความคิดความคิดมีทรงพลังมากสร้างความสุขก็ได้สร้างความทุกข์ก็ได้สร้างความเสียหายก็ได้ความคิดสร้างทรัพย์ก็ได้สร้างทุกอย่างย่อมอาศัยความคิดแต่ถ้าคนสิ้นคิดหยุดคิดจะไม่สร้างอะไรอีกต่อไปแล้วหยุดนี่คือหยุดจริงๆเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดคือหยุดคิดนะเห็นไหมนะแต่คนเนี่ยว่ามันหยุดไม่ได้นะใช่คนนะหยุดไม่ได้แต่หลวงตาไม่ใช่คนนะนี่แหละที่มาของว่าสิ้นคิดเขาก็พยายามถามหลวงตาแต่เนี่ยถือว่าเฮ้ยนานๆจะได้เจอคนยากนี่แหละศาสนาของเราเนี่ยนะไม่เข้าใจทุกวันนี้เราเอาวัฒนธรรมเอาประเพณีเป็นศาสนาเอาจิตวิทยาเอาปรัชญาแต่ไม่ใช่ศาสนาเราเป็นสัจจะเป็นความจริงเรียกว่าอันเดียวไม่มีสองคำว่าสัจจะแปลว่าอันเดียวเห็นไหมแต่พวกเรามันหลายอันมากตอนนี้เนี่ยมันคือเขายังไม่ถึงศาสนานั่นเองหลวงตาก็เลยเป็นพระเชื่อไหมว่าหลวงตานี้หยุดความคิดได้ใครจะว่าหยุดไม่ได้ก็จะในโลกนี้หลวงตาจะยืนยันว่าหลวงตาคิดได้ทำได้ก็หลวงตาเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่คิดนี่คือความเป็นแท้ในตัวเรานี่คือหลวงตาเมื่อก่อนก็เป็นนักคิดเหมือนพวกเธอหลวงตาก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะพ่อค้าแต่วันนึงเริ่มเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่เราไปตัดสินอะไรอย่างเงี้ยความคิดเราเราไปเห็นเราไปตัดสินตรงนี้ดีไม่ดีเราก็เริ่มเห็นโทษของตัวเองนั่นเอาขายของเหมือนกันแล้วก็เคยเป็นร้อนนะนะเราก็เลยเอ้ยกูมาทำอะไรอยู่เกิดมาเพื่ออะไรก็เริ่มสงสัยในความคิดเราเราก็เลยอยากบวชและบวชลงจากก็ทำได้ก็ทำตัวนี้ได้ก็จนสึกไม่ได้เลยนะที่จริงบวชเขาให้บวชแค่แปดเดือนนะยอมไม่บ้านนะให้บวชแค่แปดแต่บวชได้4เดือนกว่าหลวงตาสึกไม่ได้สึกไม่ได้คงต้องตายพร้อมกับพระกาสาวกันมีแล้วล่ะเป็นพวกใครไม่ได้อยู่แล้วล่ะนี่คือความหมายของพระชิ้นเคสนะวันนี้ก็ได้มาถือว่าไม่มีบังเอิญเนาะเข้าใจคำว่ามันบังเอิญไหมแม่แม่กูชอบที่นี่แหละตอนนี้นะคือบางทีมันเก่งนะนานๆจะเจอแค่ถามว่าพระชิ้นคิดไม่ปรุงแต่คำว่าปรุงแต่งนี่แหละคือการเจอถ้าไม่ปรุงแต่งก็ไม่เจอนะหรือเรียกว่าอสังขตาผู้เข้าถึงอสังขตาน้อยมากในโลกนี้สุนเลยแทบไม่มีเนาะ
ถ้าเกี่ยวกับโลกคนขนาดนี้นะหายากมากนะครับคนไหนก็ทิ้งทางอสังขตาตอนนี้ครูบาต้นเป็นไงก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เข้าถึงหรือยังท่านต่อรู้ท่านเองเพราะว่าท่านเป็นคนทำงานอยู่ที่นี่นี่ท่านเป็นบวชนะมันเชื่อมกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุโมทนาในคุณงามความดีของจิตใจทุกคนเนาะโดยเฉพาะเอาใจมันมาคุณสุนทรีใครวะเนี่ยราณีราณีลูกสาวว่ะลูกใครเป็นลูกน้องลูกน้องลูกน้องอ๋อทำไมสุนทรีปราณีอ๋อนะนะนะขอให้พัฒนาใจตัวเองด้วยเด้อนะอย่าพัฒนาแต่วัตถุนะผลจะตกทุกนี้เป็นทองคำก็ไม่ทำให้ใจที่ขาดสินขาดธรรมมีความสุขจำไว้นะสาธุทานด้วยโอ้อาจารย์ฉันเรียกกูอาจารย์แล้วกันเอ้าวันนี้จะให้พรเอ้าให้พรอ่ะให้พรอ่ะใครอยากกวดน้ำก็กวดน้ำเด้อที่จริงผ้าป่าเนี่ยจะให้พรองค์เดียวเด้อยะถาวะริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโดปรณัสโยธามณีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีริคายุโภวะอภิวารณสีริตานิจังบุทาปัจจายิโนชาตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังบาลังสาแล้วประกาศว่าลืมเอาใบอนุโมทนาบัตรมาที่จะส่งมาทีหลังได้นะลืมทั้งหมดเลยบริษัทเราถวายอะไรนะกุฏิห้าหลังสาธุโอ้โหเห็นไหมห้าหลังเห็นไหมถวายไปแล้วถวายไปแล้วเนี่ยถวายไปแล้วกี่หลังห้าหลังห้าหลังเห็นไหมกุฏิห้าหลังเอาไปถวายแล้ววันนี้มานะอนุโมทนาโอเคนะครับก็ให้หลวงตาแล้วก็พระสงฆ์แม่ชีครับอันฉันอาหารก่อนนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกศิษย์ลูกหาวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับแล้วก็ญาติธรรมนะครับร่วมกันนะครับคุณแม่ตักเผื่อพ่อป่าด้วยเด้อหวานน้ำตาลย้อยตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจริงๆไม่ได้หวานน้ำตาลย้อยหรอกครับก็ปกติแบบนี้แหละคนเซลไงคนมาด้วยกันเซลไงพี่ยุงไงพี่ยุงเปิดหน้ากากหน่อยนะพี่เห็นหนวดแล้วครับชอบหนวดพี่ยุงเลยนะครับผมเองก็เป็นคนชอบหนวดแต่ว่าผมไว้หนวดไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยเข้าคาแรคเตอร์เท่าไหร่หรือว่าถามว่าชอบไม่ชอบอาหารของที่บริษัทจัดให้นะครับก็นะครับพามาดูด้วยกันก็มีผลหมากรากไม้นะครับผลหมากรากไม้นะครับน้ำมีน้ำพริก
อันนี้ใหม่ก็เป็นช่างภาพคนนี้เป็นช่างภาพนะคะมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะพยายามติดไมค์นะครับพยายามติดไมค์ให้เสียงชัดขึ้นนะครับมีน้ำพริกเน้นผักนะครับมีอะไรเนี่ยไข่เจียวชะอมเนาะอันนั้นเขาเรียกอะไรครับพะแนงหมูสามชั้นปลาทูแล้วก็เอียงขึ้นหนึ่งมันทอดมันปลาโอ้นี่หมูทอดนี่หมูทอดนะครับมีพะโล้มีพะโล้อันนี้เรียกอะไรกระทองหมดแล้วนะครับอาหารการกินก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับไม่มีโอเควิวนะครับอันนี้อยู่ที่บริเวณลาดพร้าวซอย92นะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ใกล้ๆ4แยกพรามเดี๋ยวนะลาดพร้าวใกล้โชคชัย4นะครับตรงนั้นก็เป็นทางด่วนนะบริเวณเนี้ยทิศตะวันตกที่ผมมุ่งไปนะครับก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่ผมเองก็ย้ายจากกรุงเทพมหานครนะครับไปอยู่ที่ขอนแก่นนะครับ7ปีอะไรพี่อ๋อพี่เขากลัวผมกระโดดตึกกันนะครับมารอบนี้ก็เห็นว่ามีการสร้างรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเส้นลาดพร้าวนะครับก็ถือว่านะครับรู้สึกแปลกตาไปเยอะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับเพจภาษินคิดเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปที่บ้านแวะบ้านของเจ้าของบริษัทหรือเปล่าหรือว่าจะเดินทางไปที่ปราณบุรีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ